สบายกันดีไหมครับทักทายทุกท่านนะครับพบกันในช่วงคลับคุณหมิงนะครับคลับแห่งคนมีความสุขนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าการมีความสุขอย่างเดียวนั้นนะครับถ้ามีแล้วต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะครับกับ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยอย่างนี้ครับผมอยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าการอยากมีอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมนุษย์เราถ้ามันไม่อยากมีไม่อยากได้แล้วมันจะไปเกิดมาทำหาเลยครับถูกไหมครับทีนี้ความอยากมีอยากได้ของแต่ละบุคคลเนี่ยผมตอบเลยว่ามันไม่เท่ากันเหมือนกับคุณไปถามคนคนหนึ่งว่าไปบอกคนคนนึงว่าเฮ้ยคุณอยากจะรวยสมมติคุณมาถามผมว่าอาจารย์เมื่อไหร่หนูจะรวยผมคงอยากจะถามกลับคุณว่าเท่าไรของคุณคือรวยถูกไหมครับเหตุผลเพราะว่าคำว่ารวยของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เชื่อคุณลองไปถามเจ้าสัวสักท่านหนึ่งแล้วก็ไปถามคนหาเช้ากินค่ำสักท่านหนึ่งก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่ากันคุณไปถามท่านเจ้าสัวท่านเจ้าสัวก็บอกว่าเอ้ยของเราต้องเท่าไหร่ล้านล่ะถึงจะรวยส่วนถ้าเกิดไปถามคนหาเช้ากินค่ำเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเขามีสักแสนหนึ่งนะตอนนี้ถือว่าเขารวยแล้วเพราะเขาไม่เคยจับเงินมากขนาดนี้เลยนะครับก็เจ้าสัวกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนหาเช้ากินค่ำก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยจะขออธิบายให้ความให้ฟังอย่างนึงว่าอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะเป็นเส้นทางเดินไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยต้องบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่อยากจะมีอยากจะได้ย้ำว่ามันไม่ผิดเลยนะครับคนเราอยากมีอยากได้เป็นเรื่องปกติแต่ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ขี้อิจฉามีความขี้อิจฉาเป็นเจ้าเรือนเลยแก้ยังไงก็แก้ไม่ออกเป็นด้วยกมลสันดานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณฟังตรงนี้แล้วคุณเชื่อสินแสหมิงว่าคนที่ขี้ฉาหรือความขี้ฉาเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ทำให้เดินไปสู่ความร่ำรวยได้ช้าลงหรืออุปสรรคเยอะมากเพราะความขี้ฉาฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะงงว่าเฮ้ยโคตรแม่งมาเกี่ยวอะไรกันวะความขี้ฉากับความร่ำรวยผมบอกให้คุณฟังอย่างนี้ฟังง่ายๆเลยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับกฎแห่งความสำเร็จนะครับที่ใช้คำว่าจักรวาลเขามอบให้แต่ละบุคคลเนี่ยมันเป็นกฎแห่งความสำเร็จที่อย่างแรกเลยคือคุณจะต้องคิดดีก่อนแล้วก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำก่อนผมไม่เคยเห็นใครทำอะไรด้วยความทุกข์และประสบความสำเร็จในทางกลับกันผมเห็นแต่คนที่มีความสุขทำอะไรแล้วมันสำเร็จต้องมีความสุขในสิ่งที่เขาทำด้วยส่วนไอ้ความอิจฉาที่มันทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ช้าหรือทำให้คุณนั้นร่ำรวยได้ช้านั้นอธิบายความให้ฟังตรงนี้ก็คือพลังแห่งความที่เป็นคนขี้อิจฉาหรือมีความอิจฉาเป็นเจ้าเรือนนั้นเห็นคนนู้นเขามีก็อิจฉาเห็นคนนู้นเขาได้ดีได้ดีก็อิจฉาเห็นคนนู้นเขาทำอะไรสำเร็จก็อิจฉามันมีความอิจฉาบางคนก็ปากแข็งบอกไม่ได้อิจฉาจริงๆอะมึงอิจฉาเขาอีห่ายอมรับมาเถอะนะครับความที่เป็นคนที่อิจฉาทำให้ความสำเร็จมันเข้ายากขึ้นเหตุผลเพราะว่าคนเราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีความรู้สึกว่าได้จากความรู้สึกข้างในก่อนเหมือนคุณอยากจะได้รถคันหนึ่งคุณก็ต้องมีความรู้สึกถึงว่าเฮ้ยเห็นจินตนาการไอ้ภาพรถคันที่คุณอยากได้คิดไปถึงภายในของรถที่คุณอยากได้คิดไปถึงว่าเอ้ยรถคันนี้มันเขาเรียกว่าพวงมาลัยมันสวยมากโอ้โหเบาะมันสีเบจสีครีมสวยมากหรือเบาะสีดำไฟมันสวยมากต้องคิดให้ได้แบบนี้ก่อนคิดไปเรื่อยๆนะครับดึงมันเข้ามาเป็นภาพแห่งความสำเร็จแล้วคุณก็ขยันตั้งใจทำงานทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณให้ดีวันนึงเดี๋ยวคุณก็ได้แต่ต้องคิดให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะต้องบอกกันตรงๆไม่ใช่ว่าสมมติว่าปัจจุบันนี้ไอ้หาเอ้ยหาเงินได้เดือนละหมื่นกว่าอยากจะไปขับเบนเล่อย่างเงี้ยมึงก็บ้าไปแล้วอันนี้มันคนละเรื่องมันมีสิทธิ์ฝันได้แต่ถ้าเกิดมันฝันห่างไกลเกินไปมันกลายเป็นความเหนื่อยเข้าใจไหมแต่ผมไม่ได้ห้ามนะครับคุณฝันได้แต่นี่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องของความขี้อิจฉาคนที่ขี้อิจฉาความอิจฉานั้นมันเป็นตัวบอกว่าคุณยังไม่มีสิ่งนี้คุณได้แค่อิจฉาแต่คุณยังไม่มีสิ่งนี้
ข้าใจไหมครับความที่คุณอิจฉาเนี่ยมันเป็นการบอกว่ามึงอ่ะไม่มีมึงอ่ะยังไม่ได้เราถึงอิจฉาคุณเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้คุณเห็นว่าใครเขาขับรถสวยใครเขาใส่เสื้อผ้าสวยจากการที่คุณจะไปอิจฉาเขาคุณลองปรับ mindset ตัวเองใหม่จินตนาการว่าเฮ้ยเขาใส่แบบนี้สวยแล้วตัวเราเองล่ะเราใส่แบบนี้สวยไหมเราใส่เสื้อผ้าลายแบบนี้เราใส่สีแบบนี้เราใส่กางเกงแบบนี้ใส่กระโปรงแบบนี้เฮ้ยเราก็สวยในแบบของเราสมมุติว่าคุณไปเห็นเขาขับรถเบนซ์อุ้ยเห็นแล้วอิจฉาอยากได้เห็นเขาโพสต์ขึ้นมาใน Facebook จะกดไลค์ก็มือสั่นเลยเพราะกูอิจฉาคุณเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนมาเฮ้ยหุยเขาขับเบนซ์คันนี้เราก็อยากได้เหมือนกันทีนี้ไอ้เบนซ์ในจินตนาการของเรามันเป็นรถเบนซ์สีอะไรมันเป็นรุ่นไหนคุณพยายามตั้งมันไว้แล้วคุณพยายามเดินเข้าไปหามันนะจะไปขอโบชัวรถเข้ามาก็ได้ไปสูดกลิ่นความใหม่ของรถจะเป็นรถมือ1มือ2ก็ช่างโคตรแม่งเถอะเอาเป็นว่ามันเป็นรถที่คุณอยากได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปอิจฉาพยายามมองเข้ามาพยายามโฟกัสเข้ามาในสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะได้ย้ํานะครับการที่เราอิจฉาใครอิจฉาอะไรนั่นหมายความว่าคุณยังไม่มีมันเป็นการบอกว่าคุณยังไม่มียังไม่มีโอกาสที่จะมีแล้วก็มันยากที่คุณจะมีคุณต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดย้ำนะครับความอิจฉามันเดินสวนทางกับความร่ำรวยความสำเร็จเลยนะครับถ้าเกิดคุณเห็นเขาคุณอยากมีอยากได้อันนี้ไม่ผิดนะผมไม่ได้ว่าแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าสำหรับเราไอการที่คุณอิจฉาเขามันก็เหมือนกับเป็นการที่คุณเขียนคำว่า no หรือปฏิเสธไปแล้วว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วแม่งจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาโคตรจะยากเลยผมบอกให้ฟังแค่นี้นะครับคุณฟังถึงตรงนี้คุณรู้แล้วว่าคุณควรจะจัด mindset ของตัวคุณเองอย่างไรกลับคุณหมิงนะครับกลับแห่งคนที่มีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตามกลับคุณหมิงนะครับกับ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยโชคดีทุกท่านอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรจินตนาการไว้ทำงานตรงหน้าให้ดีพยายามคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราได้แล้วพยายามสูดกลิ่นของมันพยายามจำภาพเป็นภาพจำของมันฝังไว้ในไมซ์เซ็ตของคุณไม่นานเดี๋ยวคุณได้มันเป็นเจ้าของอย่างแน่นอน ขอให้โชคดีทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแบ่งปันไปด้วยนะครับใครที่ตาม YouTube พินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีตอนนี้ผมทำYouTube อีกช่องนึงกับพาร์ทเนอร์กันนะครับชื่อช่องว่าคู่ซ่ามหาเฮงคู่ซ่ามหาเฮงเป็นการรีวิวบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้าห่วงจุ้ยต่างๆนะครับทำกับเจแปนตลก6ฉากสินแสหมิงกับเจแปนไปด้วยกันไปรีวิวด้วยกันยังไงอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วย YouTube อีกหนึ่งช่องคู่ซ่ามหาเฮงขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ